เพราะนั้นผมคิดว่ายากในการที่จะอุทธรณ์ผมคิดว่าน่าจะไม่มีการอุทธรณ์ค่ะอย่างนี้การต่อสู้ทางคดีรูปแบบอื่นของทางพันตำรวจโททักษิณอาจารย์คิดว่าพอจะมีช่องทางอื่นอีกไหมคะผลจากคำตัดสินในคดีนี้เนี่ยมันส่งผลกระทบกับอีกหลายคดีเหมือนกันนะฮะเพราะว่าใน5ประเด็นทั้งหลายเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าก็เป็นประเด็นที่จะถูกฟ้องอยู่เหมือนกันนะฮะแล้วก็ข้อสำคัญแล้วก็เห็นว่าคนที่เกี่ยวข้องกับคดีทั้งหลายเนี่ยผมคิดว่าอนาคตก็คงจะต้องดำเนินการหมดทุกคนเพราะว่ามีการชี้ในคำพิพากษาถึงการร่วมกระทำความผิดหลายอย่างใน5กรณีเนี่ยนะฮะคงจะลำบากในแง่ที่จะไปทำคุณทักษิณจะไปทำอะไรกับ5กรณีแต่ว่าในแง่ของกระบวนการของรัฐเนี่ยคดีทั้งหลายเนี่ยตาม5ประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นที่จะถูกฟ้องได้เหมือนกันทั้งนั้นนะซึ่งผมคิดว่าแต่ละประเด็นเนี่ยนำไปสู่เรื่องของการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบนะตามกฎหมายปปช.แล้วก็เป็นไปตามกฎหมายประมวลกฎหมายอาญาเพราะเท่ากับศาลชี้ว่ามีการกระทำที่ลักษณะเข้ากรณีมูลฐานของความผิดฐานเจ้าพนักงานกระทำความผิดพอสมควรเพราะฉะนั้นกระบวนการทางอาญาที่จะมีต่อไปเนี่ยตัวโดยจากคำพิพากษาของคดีนี้นะฮะก็จะผูกพันไปถึงคดีต่อไปที่จะมีมาด้วยนะที่จะต้องดูข้อเท็จจริงคือหมายความว่าฝ่ายตัวผู้ถูกฟ้องเนี่ยค่อนข้างจะต่อสู้ได้ยากขึ้นในคดีที่จะสู้ต่อไปค่ะในการอุทธรณ์คดีอาจจะยากแล้วถ้าดูว่าหลักฐานต่างๆค่อนข้างจะมาในศาลชั้นนี้ก็ค่อนข้างจะรัดกุมแล้วนะคะอาจารย์ใช่ครับครับเพราะฉะนั้นการไปต่อสู้คดีในชั้นศาลในคดีอื่นซึ่งก็ศาลเดียวกันนะฮะคือศาลฎีกาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองก็ที่จริงบางอย่างมันถูกปิดตั้งแต่คดีนี้แล้วเพราะฉะนั้นในอีกหลายคดีก็ต้องหมายความว่าทางฝ่ายผู้ถูกฟ้องเนี่ยคงต้องมีข้อที่จริงที่จะหักล้างได้อย่างเต็มที่หน้าที่จะแก้ไขเนื้อหาคดีของตัวเองเนี่ยผมคิดว่าก็คงจะต้องเหนื่อยพอสมควรสำหรับการหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเรื่องนี้ค่ะถ้าจะลองลงดูรายละเอียดของประเด็นที่ศาลมีคำวินิจฉัยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการทำให้ทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดินคำวินิจฉัยนี่บอกว่าเพราะว่าเป็นการเอื้อประโยชน์โดยตรงต่อชินคอปแล้วก็ทำให้ค่าหุ้นของชินคอปนั้นเพิ่มขึ้นเมื่อสักครู่อาจารย์สมชายอธิบายให้เราฟังถึงการเพิ่มขึ้นของหุ้นมานิดนึงแล้วนะคะให้อาจารย์ขยายความต่อว่าการเพิ่มขึ้นแบบเอื้อประโยชน์เนี่ยค่ะมันอธิบายได้ยังไงบ้างคะอาจารย์แล้วก็ทางฝั่งพันตำรวจโททักษิณนี่ก็มีความเห็นเมื่อคืนนี้เหมือนกันบอกว่าจริงๆแล้วนี่คือหุ้นของชินคอปไม่ได้เพิ่มขึ้นในเวลานั้นตัวเดียวแต่ว่ามีตัวอื่นในตลาดที่เพิ่มขึ้นเหมือนกันนะคะเวลาที่หุ้นขึ้นนะครับมันจะมาจากปัจจัยที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเขาเรียกว่า EPS earning per share กำไรต่อหุ้นที่เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นพอกำไรต่อหุ้นที่เพิ่มขึ้นนะฮะมันอาจจะมาจากอันนี้คืออันที่หนึ่งนะฮะอันที่สองบางบริษัทนะฮะอาจจะมีกำไรต่อหุ้นที่เพิ่มมากขึ้นกว่าเขาเรียกว่า P/E ratio ก็คือราคาของหุ้นต่อไอ้กำไรเพิ่มมากกว่าปกติอันนี้ก็มาจากเหตุผลก็คือว่าถ้าหุ้นตัวนั้นนะหรือกลุ่มอุตสาหกรรมนั้นอยู่ในลักษณะที่เขาเรียกว่ามีอัตราการก้าวหน้าแต่ก้าวหน้านั้นอาจจะขึ้นไม่เหมือนกันถ้ามันมีบางหุ้นที่ก้าวหน้าเต๋อนั่นองค์ประกอบที่สองที่ทำให้หุ้นขึ้นองค์ประกอบที่สามที่ทำให้หุ้นขึ้นนะฮะก็คือว่ากลุ่มบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะฮะอาจจะเรียกว่า เข้ามาเล่นในหุ้นนั้นนะจะเป็นกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับหุ้นนั้นหรือเปล่าซึ่งทำให้หุ้นมันมีเขาเรียกว่าการเคลื่อนไหวซึ่งก็จะทำให้ตัวกำไรไอ้ตัวราคาหุ้นสูงกว่าปกตินี่คือ3องค์ประกอบที่ทำให้หุ้นขึ้นพอออกมาเป็นแบบนี้ปั๊บนะฮะสิ่งที่เป็นองค์ประกอบแรกนะฮะแน่นอนถ้าเศรษฐกิจมันฟื้นมาพอดีขึ้นนะฮะบริษัทต่างๆในตลาดหุ้นก็มีขึ้นแต่ถามว่าขึ้นแบบไหนบางหุ้นไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าไอ้กำไรมันไม่ได้สอดคล้องกับทางเศรษฐกิจขยายตัว GDP ราคาหุ้นต่างๆเหล่านี้มันอาจจะเรียกว่าขึ้นไม่เหมือนกันบางหุ้นน่ะขึ้นนิดเดียวนะแต่บางหุ้นขึ้นเยอะเลยขึ้นอยู่กับกำไรแต่ว่าตัวที่สำคัญที่สุดก็คือที่จะทำให้หุ้นวิ่งกันเยอะก็คือว่าถ้าเขาคาดการณ์ว่ากำไรตัวนี้พุ่งมากเพราะฉะนั้นในกรณีก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำแล้วครับพอพุ่งขึ้นมามากปั๊บนะฮะวิธีง่ายมากนะฮะก็คือว่าทำอย่างไรทำให้หุ้นขึ้นนะหนึ่งในนั้นก็คือการใช้นโยบายการใช้นโยบายตัวนี้มันเห็นได้ชัดนะฮะถ้าผมเล่นหุ้นอยู่เอ๊ะถ้ามีการเปลี่ยนแปลงสัมปทานมีอย่างนี้ติดกำไรตัวนี้แทนที่จะอยู่กับข้างนอกก็ไหลเข้ามาอยู่ตรงนี้ผมก็เกิดการคาดการณ์ทันทีว่าตัวนี้นะฮะขึ้นแน่นอน
พราะฉะนั้นพอเป็นแบบนี้มันก็ต้องอธิบายได้ว่ามันมาจาก2ทางจริงฮะแต่ถ้ามาจากเศรษฐกิจในตัวมันเองก็ไม่ใหญ่หมายถึงทุกคนขึ้นแต่ถ้าสมมติว่าขึ้นก็ขึ้นอัตรานิดหน่อยนะเป็นไปตามเศรษฐกิจเพราะที่ผ่านมานะฮะเราจะเห็นว่าเศรษฐกิจขยายตัวอัตราที่เรียกว่าไม่ได้มากมายอะไรเลยโดยเฉลี่ยแต่ว่าตัวที่มันเพิ่มขึ้นมากกว่าปกติก็คือกำไรที่มีลักษณะถ้าเป็นปกติมันก็พุ่งขึ้นอยู่แล้วแต่ไอ้ตัวนี้มันข้างในมันผิดปกติมันเป็นเรื่องของนโยบายเพราะฉะนั้นอันนี้อธิบายได้ฮะถ้าจะบอกอีกด้านนึงก็ใช่แต่ตัวที่มีความสัมพันธ์สาสัมพันธ์มากจริงๆก็คือเกี่ยวข้องกับนโยบายที่ทำให้ตัวหุ้นขึ้นมากกว่าปกติค่ะเพราะว่าหลักฐานที่ทางทนายความคุณทักษิณนำไปยื่นให้ศาลก็คือมีกราฟที่แสดงว่าหุ้นของชินเนี่ยขึ้นตามตลาดเป็นอัตราที่สัมพันธ์กันแต่ว่าตรงนี้นี่อาจารย์ก็มีคำอธิบายได้นะคะต้องไปฟังเสียงของพันตำรวจโททักษิณที่ให้ความเห็นหลังจากเมื่อวานฟังคำพิพากษาในประเด็นนี้กันค่ะเขาสั่งยึดวันนี้ 40,000 กว่าล้านโดยอ้างว่าเป็นราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้นก่อนหลังจากที่ผมมาเป็นนายกหุ้นอยู่ที่28บาทพอตอนผมขายได้49บาทหุ้นทั้งบริษัทครอบครัวขายไป49บาทก็ตรงนั้นส่วนเกินนั้นเป็นเพราะว่าผมใช้อำนาจนายกในการกระทำในสิ่งที่ไม่ชอบก็จึงยึดหมดสรุปแล้วก็คือว่าคงจะเป็นที่ขบขันกันทั้งโลกว่าหุ้นขึ้นเพราะว่าเป็นนายกถึงทำให้หุ้นของบริษัทครอบครัวขึ้นพี่น้องครับหุ้นขึ้นทั้งตลาดหลักทรัพย์ดัชนีตลาด200กว่าขึ้นมาถึงเป็นพันเกือบ8-9 มันขึ้นทั้งตลาดครับเพราะการผมเป็นนายกหุ้นบริษัทกลุ่มชินขึ้นเพราะฉะนั้นเลยยึดเป็นของรัฐผมบอกว่าวันนี้เขาคงขำกันทั้งโลกครับค่ะอาจารย์จะอธิบายยังไงคะต่อคำอธิบายของพันตำรวจโททักษิณนะคะยังง่ายมากเลยครับ คุณดูนะฮะบริษัทต่างๆในตลาดนะฮะแม้กระทั่งตอนหุ้นขึ้นหลายหุ้นก็ไม่ได้ขึ้นที่ไม่ได้ขึ้นเพราะกำไรเขาออกมาในลักษณะที่ไม่ได้เพิ่มขึ้นตามไอ้ตัวนี้เพราะฉะนั้นในส่วนนี้ก็อธิบายได้ว่าในกรณีนะฮะในคุณลองกลับไปดูหุ้นของชินคอร์ปเรื่องต่างเหล่านี้ในช่วงที่อยู่นั้นหวือหวามากพอสมควรเลยเพราะฉะนั้นในกรณีนี้มันก็เกี่ยวข้องกับสัมพันธ์แล้วลองดูความสัมพันธ์นะฮะก่อนและหลังในการที่จะมีการดำเนินนโยบายตรงนี้แล้วคุณจะเห็นสหสัมพันธ์ได้ชัดเพราะว่าคนที่เล่นหุ้นอยู่นะฮะไม่ว่าต่างชาติหรือใครต่อใครนะมันมองอยู่2เรื่องด้วยซ้ำไม่ใช่มองหุ้นอย่างเดียวมองว่าหุ้นกำไรตัวนี้จะเพิ่มขึ้นพอเพิ่มขึ้นปั๊บมันก็คาดการล่วงหน้าว่ากำไรจะเพิ่มแล้วกำไรเพิ่มสมมติว่ากำไรเพิ่ม 10%นะฮะ 10% ปั๊บหุ้นก็ขึ้นนะมากกว่า 10% ด้วยซ้ำนะในกรณีนี้มันจะออกไปในลักษณะนี้กับอันที่2ถ้าผมเป็นนักเล่นหุ้นนะอยู่ที่ตรงนั้นแล้วผมเป็นต่างชาติหรือใครต่อใครผมมาดูว่าไอ้หุ้นอันนี้ผูกพันกับการเมืองหรือเปล่าสามารถใช้ผลประโยชน์ทางการเมืองที่ทำให้เอื้อประโยชน์ต่อตัวกำไรไหมถ้าเป็นแบบนี้หุ้นเพิ่มกว่าปกติด้วยซ้ำเพราะฉะนั้น2ตัวนี้จะเป็นการอธิบายถึงสหสัมพันธ์ตรงนี้แต่สิ่งที่คุณทักษิณพูดก็ไม่ผิดอยู่ในลักษณะนึงคือก็โดยตัวมันถ้าเศรษฐกิจมันฟื้นนะหุ้นพวกนี้อาจจะฟื้นขึ้นมาบ้างแต่ส่วนที่ท่านไม่ได้พูดไว้ก็คือไอ้อัตราที่มันเพิ่มมากกว่าปกติตรงนั้นคือสิ่งที่มาจากทางนโยบายครับเพราะฉะนั้นท่านพูดเฉพาะไอ้ส่วนที่อยู่ในส่วนอันนั้นเท่านั้นเองและถ้ายิ่งมองเห็นชัดนะว่าเศรษฐกิจไทยนะฮะมันขยายตัวนะฮะในตอนที่ท่านอยู่เนี่ยมันขยายตัวโดยเฉลี่ยประมาณ 4-5% เท่านั้นเองซึ่งก็ถือว่าไม่ได้สูงมากมายเลยฮะคุณดูตลาดหุ้นโดยภาพรวมเลยสิครับเพราะฉะนั้นในกรณีก็คงจะอธิบายนะท่านพูดในส่วนที่ผมเรียกว่าเป็นส่วนย่อยที่อยู่ข้างล่างแต่ส่วนที่ข้างบนเนี่ยนะฮะท่านไม่ได้พูดถึงครับค่ะนี่เป็นประเด็นหนึ่งนะคะที่ขยายความมาจากคำพิพากษาของศาลเดี๋ยวตอนนี้เราขอพักสักครู่นะคะและช่วงหน้าจะมาดูประเด็นเรื่องของคดียึดทรัพย์การยึดบางส่วนข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงบรรยากาศหลังจากที่มีคำพิพากษาแล้วนะคะจะทำให้บรรยากาศความตึงเครียดหรือว่าการเผชิญหน้าที่หลายคนกังวลอยู่นั้นจะอยู่ในระดับประมาณไหนจากมุมมองนักวิชาการทั้งนักรัฐศาสตร์นักนิติศาสตร์และนักเศรษฐศาสตร์นะคะเดี๋ยวสักครู่มาคุยกันต่อค่ะ